เป็นที่ช่อดอกนะคะมะม่วงของใครนะคะยังไม่ติดดอกออกผลนะคะคือยังไม่เห็นดอกไม่เห็นผลนะคะโอ้ติดดอกแล้วค่ะทุกคนติดผลเลยนะคะรักษาดอกดีเร่งดอกเร่งผลกันหน่อยนะคะเพื่อนๆดูติดทั้งดอกแล้วก็ติดทั้งผลอย่างนี้นะคะทุกคนติดผลเลยทุกคนกระตุ้นการออกดอกได้เป็นอย่างดีค่ะติดช่อดอกแล้วค่ะติดพุ่นเลยจ้ะปลูกมะนาวไปหลายปีแล้วไม่ติดดอกออกผลสักทีหรือติดดอกออกผลน้อยมากนะคะแนะนำให้เพื่อนๆตัดแต่งกิ่งเลยค่ะเนี่ยวันนี้ได้เลิกได้ยามแล้วค่ะเนี่ยตัดแต่งกิ่งเลยเห็นไหมคะเนี่ยตัดกับพื้นอย่างนี้เลยทุกคนดูผักคะน้าค่ะใบเบลอใบเบล่าเลยอู้ใหญ่กว่ามือแม่ก้อยทุกคนค่ะใบเบลอเบล่าผักชีก็งามงามจากต้นเล็กๆแค่แกนค่ะตัวนี้งามมากแก้อาการใบหงิกใบงอค่ะใบหงิกใบงอใบกูดเจอหนอนพี่เสื้อค่ะทุกคนค่ะอีกพ่นสุดนี้เลยดูแล้วมะละกอแม่ก้อยเห็นไหมคะการติดดอกดีนะคะผลก็จะเห็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตต้นไม้ของใครไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะทำสูตรนี้เลยจ้าแถมสูตรนี้ยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติง่ายที่สุดค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะเปลือกสับปะรดนะคะต่อไปนี้ไม่ต้องโยนทิ้งค่ะเขาคือปุ๋ยชั้นดีและยาไล่แมลงขั้นยอดเยี่ยมเลยนะสามารถกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยได้ดีมากๆไข่หนอนแมลงเพี้ยนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินนะคะเพื่อนสับปะรดนะคะต้านเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะกำจัดไข่หนอนแมลงได้อย่างดีเยี่ยมการอักเสบในพืชและสับปะรดจ้ายังมีโพแทสเซียมสูงแถมยังบำรุงดินเร่งการเจริญเติบโตนะคะทำให้พืชโตเร็วดินโป่งร่วนซุยดีสับปะรดนะคะบำรุงพืชนะคะตั้งแต่ระบบรากลำต้นกิ่งก้านใบดอกและผลและเปลือกสับปะรดนะคะดีมากๆค่ะเพื่อนท่านนะคะเลี้ยงวัวนะคะน้ำเปลือกสับปะรดไปให้น้องวัวกินเลยค่ะน้องวัวจะแข็งแรงนะคะผิวพรรณสวยน้ำหนักดีโตเร็วค่ะหรือเพื่อนท่านไหนนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะนำเปลือกสับปะรดค่ะไปให้เป็ดให้ไก่กินนะคะไข่แดงนะคะจะไม่คาวไม่เหม็นค่ะไข่แดงจะสีสวยไข่แดงใหญ่ค่ะหนูไม่มีเปลือกสับปะรดนะคะเพื่อนก็หาสมุนไพรนะคะที่มีรสเปรี้ยวเปลือกที่เปรี้ยวขายแทนได้หมดเลยนะคะนี่เพื่อนท่านไหนนะเอ้าหนูมีมะกรูดค่ะแม่ก้อยใช้ได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะเป็นกะปิค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะเปลือกไข่ค่ะเครื่องดื่มชูกำลังผงชูรสมโนโซเดียมกลูตามีนน้ำยาล้างจานค่ะและน้ำซาวข้าวค่ะหัวแบบนี้นะคะเพื่อนๆบีเนื้อออกอย่างนี้นะโอ้น้ำสับปะรดดีมากใส่ไปนี้นะคะหัวนะคะเอาไปปลูกลงดินได้นะคะเพื่อนๆก็จะได้สับปะรดอีกหัวนึงค่ะแต่ก็จะใช้เวลาเป็นฟรีอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะปลูกลงดินได้เลยแม่ก้อยขาหนูไม่มีสับปะรดนะคะเพื่อนๆก็ใช้ค่ะมะกรูดเลยค่ะเพื่อนๆมาเลยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกำจัดเพี้ยไฟไล่แดงกันอย่างง่ายๆค่ะเพื่อนๆบีบลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมีอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าไม่มีสับปะรดก็ใช้มะกรูดหรือมะนาวได้เช่นกันนะคะเขามีกรดซิตริกค่ะมีวิตามินซีสูงป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเปลือกนะคะใส่ลงไปด้านล่างเลยจ้ะที่เห็นเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไปโรยที่หน้าดินได้นะคะปลูกได้ค่ะก็จะเป็นมะกรูดอีกต้นหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆสับปะรดมาเลยค่ะเพื่อนๆก็ปลูกเลยจ้าเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งลงถังขยะนะแต่น้องก็รากงอกออกมาช่วงแรกก็หมั่นรดน้ำทุกวันนะคะและสำหรับเม็ดมะกรูดค่ะเพื่อนๆก็ปลูกลงดินได้เลยเพื่อนๆก็จะได้ต้นมะกรูดอย่างง่ายๆเลยจ้าช่วงแรกก็หมั่นรดน้ำทุกวันนะคะเพื่อนๆค่ะเช้าเย็นได้เลยนะคะนี่ง่ายๆแค่นี้เองเราก็ได้ทั้งต้นมะกรูดแล้วก็สับปะรดเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเราได้ทั้งสองเปลือกเลยนะเราก็ใส่น้ำซาวข้าวลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งสีกันอย่างง่ายๆทีนี้นะคะเพื่อนท่านไหนนะคะห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นมากนี่ใช้เป็นตัวดับกลิ่นห้องน้ำได้ด้วยนะคะทั้งดีทั้งบ้านและดีทั้งสวนเลยค่ะน้ำตาลทางด่วนสำหรับพืชอะค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราใส่ลงไป2ฝานะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนสูตรที่1แบบเพียวๆง่ายๆเลยนะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแถมยังดับกลิ่นห้องน้ำได้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตักเลยเห็นมั้ยน้ำมันหอมระเหยค่ะลอยนี่อยู่หน้าน้ำนี้เลยค่ะเพื่อนจัดเพี้ยไฟไล่แดงนะคะกำจัดไข่หนอนแมลงได้ดีมากๆสูตรนี้เห็นผลจริงค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้เลยจ้าเพื่อนๆจ้าต้นไหนไม่งามนะคะ
มดหนอนแมลงเพี้ยเยอะโซมๆไม่สวยค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยแถมสับปะรดเปลือกสับปะรดของเรานะคะไม่ต้องทิ้งค่ะปุ๋ยชั้นดีบำรุงพืชผักนะคะเกิดประโยชน์นะคะเป็นปุ๋ยชั้นดีบำรุงพืชผักในการเชื้อราเชื้อแบคทีเรียค่ะเพื่อนๆด้วยสูตรนี้เลยช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะสูตรนี้จะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ดีมากๆค่ะนี่แก้อาการใบเหลืองใบจุดด่างอย่างง่ายๆนะคะด้วยสูตรนี้เลยนะคะสูตรนี้นะคะทำเยอะเหลือค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆก็สามารถนะคะแพ็คใส่ขวดได้เลยนะคะไม่ต้องปิดฝาแน่นนะง่ายๆแค่นี้ค่ะเพื่อนๆก็จะได้จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแบบง่ายๆนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกใบแตกยอดนะคะบำรุงทุกส่วนของพืชเลยค่ะเทียบเป็นปุ๋ยนะคะเราจะเทียบกับปุ๋ยนะคะสูตร16 16 16ค่ะแม่ก้อยพาเพื่อนทำสูตร2นะคะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงครบจบในสูตรเดียวทำสูตรนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะ1ฟองค่ะต้นไม้พืชผักไม่งามไม่สวยไม่ติดดอกออกผลเลยค่ะแม่ก้อยพริกค่ะมีแต่ดอกไม่ติดผลเลยค่ะแม่ก้อยค่ะสูตรนี้เลยค่ะใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลทุกชนิดเลยค่ะฟอรัสอย่างง่ายๆเร่งดอกเร่งรากนะคะเพื่อนๆค่ะกะปิเลยค่ะหนึ่งช้อนชาอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าใส่ไปเลยกลิ่นดีมากเพื่อนๆนะคะสารไตรโคซานอย่างง่ายๆค่ะเพื่อนๆจ๋ากะปิเลยกะปิกะปิค่ะเพื่อนๆค่ะคือผักงามสวยทั้งสวนค่ะแถมสูตรนี้นะมีกลิ่นของกะปิค่ะโอ้โหไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ดีมากๆค่ะคือกลิ่นของกะปิเนี่ยแมลงไม่ชอบค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคเราใส่นะคะเปลือกไข่นะคะเป็นแคลเซียมโบรอนอย่างง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองนะคะก็คือเปลือกไข่ค่ะเพื่อนๆก็ไปตากนะคะแล้วก็มาตำหรือปั่นให้ละเอียดอย่างนี้เลยค่ะมันก็ใส่ลงไปนะคะ1ช้อนอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆเร่งดอกเร่งผลเร่งใบเร่งยอดต้นแข็งแรงค่ะเพื่อนๆมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะใส่ลงไปนะคะ1ช้อนนะจ๊ะใส่ลงไปเลยเครื่องดื่มชูกำลังค่ะใส่ลงไปนะคะ2ฝาค่ะพืชสามารถดูดซึมนะคะนำไปใช้ได้ทันทีค่ะวิตามิน B นี่สำคัญมากค่ะสำหรับพืชกับก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนจ้าเร่งดอกเร่งผลนะจ๊ะใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดอย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละครั้งค่ะขยันหน่อยนะคะทุก3วันได้เช่นกันนะคะโอเคแล้วก็ใส่นะคะสารจับใบเลยค่ะเพื่อนจ๋าไข่นอนแมลงได้ดีมากๆค่ะเลยแล้วยิ่งใช้คู่กับน้ำสับปะรดน้ำมะกรูดเนาะโอ้ยิ่งประสิทธิภาพสูงมากๆค่ะโอเคเราก็ใส่ค่ะปีลงไปเลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆอย่างนี้เลยสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะจ๊ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะหอมหอมค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วจ้าเพื่อนๆค่ะเราก็เทใส่น้ำสับปะรดหรือน้ำมะกรูดของเราได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่พริกไข่ไม่โดกกล้วยไม้ไข่ไม่ออกดอกกล้วยไม้ช่วงนี้เชื้อราเยอะมากๆค่ะไม่ก็ขาทั้งเหลืองทั้งดำทั้งโซมนะคะใช้สูตรนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็ผสมนะคะต่อน้ำ10หรือ20ลิตรนะคะได้เลยนะไม่ก็ผสมต่อน้ำค่ะ20ลิตรค่ะเพื่อนๆนี่ต่อไปนี้นะคะอย่าทิ้งเปลือกสับปะรดค่ะของดีจริงค่ะเพื่อนๆค่ะคือปุ๋ยหรือจุลินทรีย์ทุกสูตรทุกตัวค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เนื้อสับปะรดชิ้นสับปะรดนะใส่ลงไปในขวดจุลินทรีย์ต่างๆที่เพื่อนๆหมักได้เลยค่ะกลิ่นจะไม่มีค่ะคือสับปะรดเนี่ยเขากำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากๆค่ะทำให้พืชของเราที่ป่วยๆนะคะกลับมาแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้ดีอีกครั้งเลยค่ะแล้วค่ะโอ้เนี่ย1ต้นมีผัดได้เป็นจานเลยโอ้โหงามมากงามมากฉีดพ่นเลยจ้ะฉีดพ่นเลยเร่งการเจริญเติบโตเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกรากปล่อยให้ประกาศหินแก่มากที่คนใหญ่มากฉีดพ่นเลยจ้ะไล่มดไล่แมลงได้ด้วยจ้ะขอไปดูเลยทุกคนฉีดพ่นเลยโอ้ชวนชมแม่ก้อยกำลังงามค่ะปรากฏว่าดอกข้าวแหว่งไปหมดเลยค่ะเจอแล้วค่ะเจอหนอนผีเสื้อค่ะฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะกำจัดหนอนแมลงที่มารบกวนต้นไม้พืชผักของเรานะคะมารบกวนไม้ดอกของเราฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆเอาแต่ใบนี้นะคะเจอหนอนผีเสื้อค่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเพื่อนก็เด็ดทิ้งเลยค่ะไม่เห็นตัวนะคะไม่เห็นตัวก็เอาใบไปทิ้งเลยฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยจ้ะโอ้โหใครปลูกพริกแล้วใบหงิกใบงอมากเจอเพี้ยไฟลายแดงมากัดนะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทำให้พืชของเรากลับมางามสวยอีกครั้งใบเขียวแข็งแรงจ้าด้วยสูตรนี้เลยโอ้ติดช่อดอกแล้วค่ะฉีดพ่นชูเบาๆเร่งดอกเร่งผลกันอย่างไรคะเพื่อนตะเกียบเลยทางหน้าดินนะคะช่วงนี้หน้าหนาวสลับกับร้อนแล้วค่ะหน้าดินจะแห้งทุกคนก็ลาดรถสูตรนี้นะคะพี่ชายพุ่มอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเอารถให้ทั่วเลยค่ะเลยอ
ดอกเพียบดอกเยอะดอกเติมฉีดพ่นสูตรนี้เบาๆนะคะฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นๆค่ำๆได้เลยนะคะเนื่องจากถ้าเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆเนาะเพี้ยจักจั่นเพี้ยไก่แจ้มาแล้วค่ะทุกคนอู้หนูไม่ค่อยเห็นขาวๆมาแล้วทุกคนฉีดพ่นเลยเลยค่ะป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงเพื่อนๆได้กินผลแน่นอนค่ะเพื่อนๆดูด้านบนอู้เพียบเพียบอู้มะม่วงค่ะดกดกเพื่อนๆดูแม่ก้อยขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนจ้า